สวัสดีค่ะพบกับสวยอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวสวยจะมารีวิวกระเป๋ากุชชี่นะคะโซโหดิสโก้นะคะใบนี้นะคะนี่นะคะก็ใบนี้นะคะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะหนังเขาก็จะแบบว่ายับย่นแล้วนะคะแต่ว่าสวยจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็มาดูด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะหนังของเขาจะเป็นหนังคาร์ฟนะคะเป็นหนังคาร์ฟที่มีลักษณะนิ่มนะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็มีความยับย่นนะคะเวลาเราใช้เป็นนานๆ นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะแบบนี้แล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นผู้ลักษณะแบบนี้ให้นะคะส่วนด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นผ้าแบบนี้มีช่องนี้1ช่องนะคะมีช่องตรงนี้แล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้ส่วนก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะส่วนตัวสายนะสามารถปรับสายได้นะคะแบบนี้ปรับได้ตัวนี้นะคะเป็นสีเนวี่นะคะสำหรับใบนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวโสจะรีวิวให้ดูนะคะว่าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะก็อย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ใบยาวซิปปี้ใหญ่ๆนะคะแบบนี้สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ใส่พวกมือถือได้อยู่แล้วนะคะความจุดีมากๆนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็อย่างโสใส่ตัวนี้นะคะอเจนดานะคะแบบนี้ก็ยังมีช่องว่างที่จะใส่อย่างอื่นได้อีกนะคะโสใส่ซิปปี้ใบสั้นซิตี้ใบเล็กแบบนี้ให้อีกรอบนะคะก็ใส่ได้เช่นกันคือแบบใส่ของได้เยอะมากๆนะคะนี่ให้ดูใส่มือถือใส่ลิปสติกอะไรพวกนี้ได้นะคะคือใบนี้มันใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทราบว่าใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้หรือไม่นะคะดิโซใส่ให้ดูแล้วสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะความจุดีมากๆนะคะใส่ของได้เยอะเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะก็เนื่องจากว่าโซเนี่ยสูงแค่155นะคะสะพายนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะใครที่สูง160ขึ้นไปก็จะสะพายสวยกว่านะคะอันนี้สายคือโสปรับแบบว่าสั้นสุดแล้วนะคะจริงๆถ้าเราอยากให้สั้นกว่านี้เราก็สามารถเจาะรูตรงนี้เพิ่มได้นะคะสายเขาเป็นลักษณะคล้ายๆเข็มขัดนะคะเจาะรูเพิ่มได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับกุชชี่นะคะโซโหดิสโก้คอสโมดี้ใบนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาใบนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,150 US ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ 30,000 ต้นๆ นะคะสำหรับใบนี้นะคะก็ใครชอบกุชชี่ก็ลองดูได้นะคะแต่แจ้งให้ทราบก่อนว่ารุ่นนี้เป็นหนังคาร์ฟที่นิ่มนะคะแล้วก็ใช้นานๆหนังก็จะมีความยับย่นนะคะตัวนี้ก็มีความย่นเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแบบนี้หนังเขาก็จะนิ่มด้วยนะคะแบบนี้ก็จะเป็นรอยการใช้งานบ้างนะคะค่ะก็วันนี้โสก็มารีวิวนะคะใบนี้ให้ดูนะคะเผื่อว่าใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็จะได้ทราบนะคะว่าเวลาสะพายแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่ของอะไรได้บ้างนะคะใบนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะใส่มือถืออะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะคะถือว่าความจุเนี่ยดีมากๆนะคะที่โสใส่มาเนี่ยโสใส่ไปเยอะมากนะคะมีกระเป๋าซิปปี้ใบใหญ่นะคะซึ่งซิปปี้ใบใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะหนานี่นะคะแล้วก็ซิปปี้ใบเล็กแบบนี้ใส่เพิ่มไปอีกอเจนดาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่อื่นได้อีกนะคะยังมีช่องใส่ของได้เยอะมากๆนะคะยังมีช่องว่างให้อีกนะคะแบบนี้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมเวลาโสอัพวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้โสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย